สวัสดีครับสำหรับใครที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันข้อมูลแบบนี้แล้วก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับให้รอต่อไปถ้าทำถึงขั้นตอนตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ต่อนะครับเพราะว่าคลิปนี้ทำให้คนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับสมาร์ทโฟนนักดูนะครับหรือใครที่อยากจะดูว่าชาวบ้านเขาทำยังไงกันเหมือนเราหรือเปล่าก็ดูได้ครับผมแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมว่ามีวิธีการลงในรายละเอียดยังไงก็เข้ามาดูได้ครับแตะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับระบุหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเราก่อนนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนแล้วก็วันเดือนปีเกิดเหมือนตอนที่เราลงทะเบียนนะครับตรงวันเดือนปีเกิดนี้ต้องเลือกเอานะครับคลิกตรงนี้เลือกเดือนเลือกปีก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือกแล้วก็มาเลือกเดือนนะครับแล้วก็มาเลือกวันเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับอ่านก่อนนะครับให้มันถูกต้องให้มันตรงนะครับเพราะว่าจะเขาให้ป้อนได้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็อ่านข้อตกลงแล้วก็จะมีคำเตือนขึ้นมาให้แล้วกดยืนยันตกลงเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการต่อครับจากนั้นเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับก็ไอ้ข้อแรกนี้จะเป็นเลือกดูข้อมูลของคุณว่าลงทะเบียนในอาชีพอะไรนะครับบางอาชีพอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับอันนี้ของตัวนี้เป็นของเพื่อนผมที่ส่งมาให้จะเป็นอาชีพรับจ้างอิสระนะครับอาชีพเป็นแบบศิลปินก็ไม่มีนายจ้างเป็นอาชีพอิสระส่วนเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกน้องนี่เลือกเป็นนั่นอันนี้เลือกเป็นเจ้าของกิจการนะครับเนื่องจากไม่ก็ประกอบอาชีพอิสระก็เป็นกิจการของตัวเองนี่แหละครับก็อันนี้ก็เลือกจังหวัดไปจริงๆข้อมูลพวกนี้มันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับขอให้เน้นกรอกตามจริงเท่านั้นคลิกเลือกไปครับเราหลังจากคลิกเสร็จแล้วก็ต้องเลือกดันก่อนนะครับ done ตรงนี้สำหรับใครที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนอาจจะงงนิดหน่อยนะครับการเลือกอะไรอาจจะผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะต้องให้ลูกหลานเข้ามาช่วยจริงๆก็อย่างที่ผมบอกครับการลงทะเบียนข้อมูลต่างๆนานานี้ก็คืออ่านแล้วก็เลือกตามจริงเน้นไว้ให้เลือกตามจริงให้มากที่สุดส่วนเลือกตามจริงแล้ว AI มันจะคัดเราตกหรือไม่งั้นก็ผมว่าไว้ค่อยถ้ามันตกด้วยความที่ผิดพลาดด้วยระบบจริงๆแล้วก็ค่อยไปยื่นอุทธรณ์เอาแล้วกันแต่ตอนนี้เราเลือกไปตามจริงไปก่อนผมว่าน่าขั้นตอนนี้น่าจะให้คนเป็นคนพิจารณาแล้วนะครับจริงๆข้อมูลพวกนี้ก็คือผมทำไว้เพื่อให้คนที่ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดการลงทะเบียนพวกนี้จริงๆให้ดูแบบให้เห็นชัดเจนนะครับว่ากดปุ่มไหนอะไรยังไงส่วนใครที่ทำพอจะเป็นแล้วคือคลิกผ่านไปได้เลยครับเอาไปดูช่วงหลังๆก็ได้ครับว่าตอนลงรหัส OTP เป็นยังไงจนขึ้นหน้าต่างที่มันบอกว่าสำเร็จแล้วนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้จริงๆไล่ดูแบบข้ามๆไปเลยก็ได้นะครับจริงๆรายละเอียดการเลือกพวกนี้มันบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็ต้องประมาณเอานะครับก็มาถึงตอนที่ระบุบุคคลอ้างอิงนะครับพอหลังจากระบุบุคคลอ้างอิงแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่เราจะต้องส่งข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าถูกต้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นี่ครับยืนยันนำส่งข้อมูลให้ส่งได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะมี SMS เข้ามาในมือถือของเรานะครับใช้รหัสตัวเป็นตัวเลขนะครับมายืนยันเอามากรอกในช่องตรงนี้เสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยครับเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนสำเร็จแล้วนี่ก็แสดงว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แค่รอต่อไปนะครับถ้าใครไม่ผ่านหรือว่าติด
ปัญหายังไงก็จะมีอีกก๊อกนึงก็คือการอุทธรณ์นั่นเองแต่รอปุ่มอุทธรณ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมีข่าวความคืบหน้าจะรีบเอามาแจ้งให้เพื่อนๆได้อัปเดตความคืบหน้ากันอีกทีนะครับอาจจะไม่ทำเป็นคลิปอาจจะทำแค่เป็นข่าวแจ้งขึ้นมาเพื่อให้เห็นนะครับขอบคุณครับ